ิชาไอซ์เตรียมรับไม้ต่อทุ่งเสน่หาจากทุ่งเสน่หาสู่วาสนารักนิชาไอซ์เตรียมรับไม้ต่อความรักซับซ้อนสิ้นสุดการรอคอยสำหรับละครวาสนารักช่อง3ซึ่งเป็นละครภาคต่อจากทุ่งเสน่หาโดยเป็นการส่งไม้ต่อจากรุ่นพ่อแม่มาถึงรุ่นลูกที่ยังไม่ถึงจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดูเหมือนจะไร้วาสนาผลงานของเมเกอร์เคภายใต้การดูแลของมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชเป็นเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนบวกกับบรรยากาศยุค 90s ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนต่างชนชั้นต่างที่มาต่างความคิดจนนำมาซึ่งเรื่องราววุ่นวายและบททดสอบที่ถาโถมตลอดเส้นทางของแต่ละชีวิตวาสนาจะนำพาให้พวกเขาได้รักหรือต้องจากลาต้องตามลุ้นนำแสดงโดยพระเอกป้ายแดงไอพานุวัฒน์เปรมมณีนันท์ประกบคู่นางเอกนิชา ณัฐนิชา ดังวัฒนาวนิชร่วมด้วยแพพิชชาภาโบ๊ทธาราเต้ดาวิดฝ้ายนันทนัทมิวส์นฤทธิ์สันแก๊ปชนกสุดาร่วมด้วยนักแสดงเรื่องราววายยอดยงศิลป์อาไอกรณิตมิมรัตนวดีและอื่นๆและนักแสดงรุ่นใหญ่แม่ก้อยธาริกาอาโยทัศวรรณชายชาตโยโดมสาวสโรชาเพชรกรุณพลคิปอัญชิสาต้อมรัชนีกรและอื่นๆเป็นเรื่องราวความรักที่ไร้วาสนาของรุ่นหลานหลานในปี2532โดยไอรับบทกันตพลหลานป้าสำเภาและนิชารับบทใกล้รุ่งบุตรพ่อเจตแพรพิชภารับบทพันษาบุตรสาวของมิ่งขวัญกับยุพินโบ๊ทธารารับบทเททายบุตรชายของโดยคอสตูมในเรื่องจะเป็นชุดย้อนยุคในสมัย 20-30 ปีก่อนโดยทางผู้จัดพิธีพิถันในเครื่องแต่งกายอย่างมากรสชาติละครรับรองเผ็ดร้อนไม่แพ้ทุ่งเสน่หาแน่นอนซึ่งเรื่องราวความรักของเหล่าหนุ่มสาวคนรวยคนจนต่างที่ต่างความเชื่อที่มาเจอกันนำพามาซึ่งบททดสอบที่เต็มไปด้วยอุปสรรควาสนาจะทำให้พวกเขาลงเอยอย่างไรทำความรู้จักตัวละครในวาสนารักประเดิมที่ตัวละครกันตพลสมัครเขตกรรับบทโดยไอพานุวัฒน์ส่วนในวัยรุ่นแสดงโดยยอดยงศิลป์โดยกันตพลเป็นหนุ่มหล่อที่เป็นที่หมายตาแถมเป็นพี่ชายที่แสนดีของทุกคนซึ่งชีวิตของกันตพลมีเป้าหมายคือเรียนให้เก่งเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อที่จะได้กลับมาดูแลย่าสำเภาที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่แบบเบาะกันถูกรับเป็นลูกชายของไพรวันหรือปอมธนินทร์นายทุ่งเสน่หาที่จากไปแล้วส่วนแม่แก้วใจหรือน้ำฟ้าธัญพัฒน์ก็ทิ้งกันไปอยู่เมืองนอกกับสามีฝรั่งมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าวาสนาจะนำพาชีวิตของกันตพลไปในทิศทางใดในวาสนารัก Thank you.